เมื่อวานนี้มีคนไทยที่เป็นคนงานอันนี้เรื่องจริงจังแล้วนะครับมีคนไทยที่เป็นคนงานในไต้หวันหลายคนเขาต้องเริ่มกลับเมืองไทยแล้วผมตั้งใจฟังนะครับแล้วเขาก็บ่นกันแล้วนะครับว่าไอ้กฎที่รัฐบาลยกเลิกเรื่องของการให้ state quarantine ที่จะรัฐจะจ่ายค่ารักษาไอ้ค่าที่พักของคนที่กลับมาจากต่างประเทศแล้วกักตัวเนี่ยรัฐเลิกจ่ายให้แล้วคนงานไทยเนี่ยบ่นกับผม 3-4 คนแล้วนะครับว่าเขาเดือดร้อนมากเพราะว่าเขาไม่มีเงินครับนะครับแล้วค่าตั๋วในการกลับเนี่ยเขาซื้อไว้หมดแล้วก็กลายเป็นว่าเขาอยู่ไต้หวันต่อไม่ได้แล้วใบอนุญาตทำงานเขาหมดแล้วเขาอยู่ไต้หวันต่อก็ไม่ได้แล้วเขากลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่ไหนเพราะตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเลิกนโยบายจ่ายค่ากักตัวค่าที่พักให้กับประชาชนแล้วสำหรับการเดินทางทางอากาศซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะแล้วก็กลายเป็นนโยบายที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนใช่ก็นโยบายนี้แย่มากนะครับแล้วผมไม่รู้ว่าหลังจากนี้คนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาจะกลับบ้านเนี่ยคือรัฐบาลจะคิดว่าคนไทยอยู่ต่างประเทศเนี่ยรวยเหมือนทุกคนแบบเหมือนคนที่พลเอกประยุทธ์รู้จักผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่ได้รวยทุกคนเป็นคนงานส่วนใหญ่ก็ไปทำมาหากินเนี่ยเขาจะทำยังไงแล้วกักตัวมัน14วันใช่ไหมใช่สมมติโรงแรมถูกสุดของรัฐบาลเนี่ยพันหรือ1,200ผมไม่รู้สมมติวันละพันเนี่ย14วันก็เท่าไหร่14,000ไม่ใช่14,000ดิ14วันเกินกว่า14,000 20,000กว่าใช่ไหม20,000 14,000วันละ14,000โอเคนะครับ14,000นะครับมันก็ถือว่าเยอะนะเขาไม่มีตังเก็บกันเดี๋ยวจะทำยังไงตอนนี้เยอะส่วนใหญ่ก็คือเลือกไม่ต้องกลับแล้วที่ไม่ต้องกลับก็หยุดก็จะถูกเขาจับไงใช่ใบอนุญาตที่อยู่มันหมดแล้วไงแนะนำอย่างนี้ฮะตามสภาพนะฮะแบบนับแนะนำแบบประชดประชดไปลงที่เวียงจันทน์ครับเขาแล้วก็ข้ามแดนทางบกข้ามแดนทางบกกักตัวฟรีครับเป็นสเตทควอรันทีนแบบฟรีแต่ถ้าจะเอาให้มันกว่านั้นข้ามไปฝั่งมาเลเซียฮะแล้วข้ามมาคุณก็จะอยู่แบบในเพิงที่เขามีข่าวไงที่รัฐจัดให้เนี่ยมีกั้นห้องน้ำบางๆที่แม่งชะโงกดูกันแล้วเห็นโหดมากอะอะไรอย่างเงี้ยมีหนูมีแมงสาบอะไรเงี้ยบางจุดบอกผีดูด้วยอะไรอย่างครับโอ้เหนื่อยเลยส่งมาแบบหลายคนเยอะมากเลยนะครับว่าเขาก็ไม่รู้เขาจะทำยังไงนะครับแล้วก็กลุ่มนี้จะมีมากขึ้นเรื่อยๆที่แย่กว่านั้นที่อาจารย์มันเป็นช่วงที่เขาต้องทยอยกลับประเทศไทยหลังจากที่ไม่ได้กลับกันมานานใบอนุญาตหมดอะไรผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอปรึกษาพวกสถานกงสุลหรือสถานทูตบอกว่าไงรู้ไหมให้ประชาชนปรึกษาสสในแต่ละพื้นที่ให้สสช่วยแล้วสสจะไปช่วยยังไงครับรัฐบาลยังไม่ช่วยประชาชนแล้วสสจะเอาตังที่ไหนไปช่วยอ่ะจะช่วยยังไงพวกข้าราชการมันก็แนะนำช่วยไงฮะใช่ไหมคือสสเขาไม่มีงบของตัวเองฮะคือพอสสจะมีงบของตัวเองก็โดนรัฐบาลบอกว่าไม่ได้ห้ามแก้รัฐธรรมนูญโดนสวถ้าสสมีงบดูแลประชาชนเดี๋ยวมันสสมันจะโกงเพราะฉะนั้นขอข้าราชการคุมงบแล้วข้าราชการก็เลิกงบในการดูแลประชาชนไปแล้วพอมีเรื่องข้าราชการอีกหน่วยก็บอกประชาชนมึงไปคุยกับสสจะบ้าเปล่าครับสุดท้ายเลยโหวตร่างของประชาธิปัตย์ร่างเดียวเลยคือมันช่วยไงประเทศนี้วิธีบริหารของคนที่แบบมันมีอำนาจมันไม่เห็นหัวแล้วมันหรือว่าเท้าอยู่บนหัวผมไม่ทราบนะแต่ความคิดแบบนี้มันเป็นเงินพูดจริงๆนะไอ้เรื่องสเตทควอรันทีนเนี่ยบางคนเขาก็เห็นด้วยนะว่าเลิกเถอะแต่ว่าผมว่ามันเป็นเงินเล็กเงินน้อยนะถูกรัดงบไม่เข้าเรื่องอ่ะแล้วพองบปุ๊บมันทำให้คนหมดทางออกแล้วมันก็ผมเพราะว่าหรือว่าการแพร่ระบาดแบบนี้ก็ไม่รู้เขาพยายามจะทำให้คนเข้าประเทศน้อยๆไม่แต่ก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีเพราะว่าทุกคนเขาก็ต้องมีแผนกลับประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้มีทุกคนไม่ได้มีเงินเหมือนกับผู้จริงๆในยามนี้ใครเขาจะเดินทางเขาจำเป็นทั้งนั้นแหละครับใครเขาว่างจัดไปเดินทางแล้วประกาศตัวนี้นะจ๊ะเรื่องแบบนี้แล้วซื้อเครื่องบินแอร์บัสบ้าอะไรเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าคือคุณซื้อเครื่องบินอย่างนี้ได้เนี่ยนะคุณซื้อเครื่องบินให้กองทัพได้แต่คุณประหยัดเงินอย่างเงี้ยกินขี้เลื่อยเป็นอาหารแล้วอาจารย์เห็นประกาศตัวนี้ออกมาเมื่อไหร่คือผมรู้สึกผมเห็นมาล่วงเขาประกาศแล้วก็มีผลประกาศมาแล้วประกาศนานแล้วประกาศนานแล้วสัปดาห์ได้แล้วก็แค่2สัปดาห์ไงแต่คนบางคนมันจองตั๋วเครื่องบินนานกว่านั้นเพราะจองเป็นเดือนไงผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้การประสานช่วงรอยต่อเนี่ยยังไงแต่ว่าปกติแล้วเวลาคุณจะกลับเนี่ยคุณจะต้องมีใบไอ้สเตทควอรันทีนก่อนต้องมีที่พักก่อนแล้วพี่ชวัฒน์บอกว่าให้กลับไปที่เวียงจันทน์เนี่ยเขาจะต้องไปดงกักตัวที่เวียงจันทน์ก่อนมั้ยก็ไม่รู้เงื่อนไขทางประเทศไม่หรอกมันไปไม่ได้อยู่แล้วงั้นตั๋วมันลงที่เมืองไทยอ่ะจะไปยังไงอ่ะใช่มั้ยถ้าเขาซื้อตั๋วมาแล้วเนี่ยก็คงเลือกได้แล้ว